ในหัวข้อสุดท้ายของบทที่1นี้เรามาพูดถึงเรื่องความสำคัญของกัลยาณมิตรกันเนาะสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเส้นทางในการสร้างบารมีหรือเส้นทางของชาวพุทธที่แท้จริงก็คือว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นพระพุทธองค์ทรงเปรียบเอาไว้ว่าเป็นเหมือนแสงเงินแสงทองของชีวิตที่จะทำให้บุคคลเนี่ยเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งในแบบทั้งทางโลกแล้วก็ในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองโดยเฉพาะการฝึกใจให้มากยิ่งขึ้นแสงเงินแสงทองของชีวิตนี้เกิดขึ้นได้กับมนุษย์อย่างที่เคยเกริ่นไว้ในเบื้องต้นว่าสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นได้นั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบ2 อย่างอย่างแรกเรียกว่าปรโตโคสะก็คือปัจจัยภายนอกคือกัลยาณมิตรที่อยู่รายล้อมตัวเราหรือจะเรียกว่ามิตรแท้มิตรเทียมมิตรแท้ที่อยู่รายรอบตัวเราหรือจะเรียกว่าบัณฑิตที่อยู่รอบตัวเราก็สามารถที่จะสร้างให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นไปได้รวมไปถึงข้อที่2ก็คือโยนิโสมนสิการะการที่เราพิจารณาตัวเราเองสภาวะใจของเราเองคุณสมบัติของเราเองว่าเราเป็นคนแบบไหนมีคุณสมบัติแบบไหนแล้วจะพัฒนาตนเองให้ยิ่งขึ้นไปได้แบบไหน2 สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วสัมมาทิฏฐินั้นสำคัญอย่างไรสัมมาทิฏฐินั้นเป็นข้อแรกของมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยที่ยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ใช้ในการเดินทางเข้าไปภายในตัวไปเจอธรรมะไปรู้จักอริยสัจทั้ง4แล้วก็นำสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาออกมาให้กับชาวโลกได้เรียนรู้จนกระทั่งสืบต่อมาถึงเราในวันนี้สัมมาทิฏฐินั้นเป็นแสงเงินแสงทองของชีวิตของสรรพสัตว์ทุกๆชีวิตอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ว่าแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิในการที่จะไปตรัสรู้ได้ดังนั้นความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรซึ่งจะเป็นผู้ที่ชี้ทางชักพาแนะนำเสริมสร้างให้กับคนที่เราได้ไปอยู่ร่วมสัมผัสเกี่ยวข้องให้เขาได้มาสู่ในเส้นทางที่ถูกต้องให้เขาได้มีความเห็นมีแนวคิดที่ถูกต้องมีความคิดที่ดีงามมีความเชื่อที่ถูกต้องมีความเห็นมองโลกตรงตามความเป็นจริงแล้ววันหนึ่งเขาจะทราบว่าสิ่งที่พวกเราทำในฐานะกัลยาณมิตรต่อพวกเขานั้นสามารถที่จะช่วยให้พวกเขาได้ก้าวข้ามพ้นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ออกไปจากคุกที่ขังสรรพสัตว์แห่งนี้อันเรียกว่าสังสารวัฏไปได้ดังนั้นกัลยาณมิตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งพระพุทธองค์เคยตรัสได้ว่ากัลยาณมิตรนั้นเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เลยทีเดียวดังนั้นนักศึกษาทุกท่านการศึกษาวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรนั้นอยากจะให้เราค่อยๆทำความเข้าใจไม่ต้องรีบร้อนและที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเอามาพิจารณาตัวเราเองเป็นหลักว่าคุณสมบัติข้อไหนที่เรามีคุณสมบัติในข้อไหนที่เรามีน้อยอยู่ก็เพิ่มเติมขึ้นมาไม่อยากจะให้คิดว่าเราจะต้องเอาไปสอนคนนั้นคนนู้นคนนี้เริ่มต้นจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรกับตัวเราเองก่อนถ้าเราทำได้เราสามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้กับชาวโลกโดยความประพฤติได้สิ่งนี้จะทำให้เขายอมรับในความเป็นคนดีในความเป็นมิตรแท้ในความเป็นบัณฑิตในความเป็นกัลยาณมิตรของเราได้ตั้งใจศึกษาตั้งใจเล่าเรียนกันให้ดีเนาะ